คันนี้คือ Mini Cooper Generation ใหม่ล่าสุดเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เขาเรียกว่า Mini Cooper SE สามารถวิ่งได้402กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน WLTP คันนี้จะเป็นมอเตอร์เดียวหรือว่ามีมอเตอร์1ตัวแรงม้าอยู่ที่218แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่330นิวตันเมตรท็อปสปีดของคันนี้อยู่ที่170กิโลเมตรและ0ถึง100อยู่ที่6.7 วินาทีจุดเด่นของคันนี้คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 52.4 กิโลวัตต์อาวร์และชาร์จแบบ DC นะครับอยู่ที่95กิโลวัตต์จุดเด่นของคันนี้คือในเรื่องของโครงสร้างครับคือถ้าท่านใดสงสัยคือคันนี้ Mini Cooper SE ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เขาได้ออกแบบมาเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ล้วนๆเลยคือไม่ใช่ว่าเอาตัว Mini Cooperโครงสร้างเดิมแล้วมาใส่แบตเตอรี่และมาใส่มอเตอร์เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้จะไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะรองรับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้แต่ถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของการออกแบบนะถ้าคุณดูรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงภายในนะคือสไตล์มันอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลสะอาดสะอาดแบบคลีนคลีนอ่ะคือคุณดูได้เลยคือมันจะดูแบบไม่ได้มีอะไรตกแต่งที่แบบดูแบบโอ้อลังการงานสร้างขนาดนั้นคือมันจะดูค่อนข้างสะอาดใครที่ชอบแบบเนียนๆสไตล์มินิมอลอันเนี้ยถือว่าจะตอบโจทย์เลยแต่เป็นกิมมิกเล็กๆละกันก็คือมันจะเป็นโทนของรถทรงแบบนี้อยู่แล้วก็คือถ้าคุณสังเกตด้านหน้ารถคันเนี้ยคือสังเกตไฟหน้าของเขานะครับซ้ายขวาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลูกตานะฮะคือมันจะเป็นตาแบบยี่ยี่นิดนึงคือเนี้ยมันเป็นแบบกิมมิกเล็กๆที่รู้สึกว่าเออมันดูแล้วมันก็น่ารักดีนะเออใช้ได้เหมือนกันนะไฟหน้าของเขานะครับหรือว่าโครงด้านหน้าโดยรวมเนี้ยมันเหมือนเป็นหน้าที่แบบตายี่ยี่เออก็รู้สึกว่าแบบเออชอบดีนะชอบดีเหมือนกันครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะคันเนี้ยถ้าคุณดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วเนื่องจากคันเนี้ยมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% น่ะด้านหน้าตรงนี้มันก็จะปิดทึบไปเลยนะครับมันไม่ต้องมีช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกันชนหน้าของเขานะครับก็คือตรงนี้จะมีช่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คือเป็นดีไซน์ของเขาเฉยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คือด้านท้ายนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าคอนเซ็ปต์เดิมก็คือจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแบบคลีนๆสะอาดๆนะแต่แน่นอนถ้าคุณพูดถึงด้านท้ายของมินิหรือว่ามินิคูเปอร์แล้วก็คือไฟท้ายของเขานั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ยังคีพคอนเซ็ปต์ที่เป็นสไตล์ยูเนียนแจ็คนะครับอันนี้คือเท่มากๆเลยแต่จุดนึงที่ต้องพูดเลยก็คือว่าเนี้ยจะไม่ได้เป็นดีไซน์เดียวสำหรับไฟท้ายของคันนี้ครับมันจะมีอยู่3แบบนะครับที่เราสามารถเซตได้ซึ่งมันจะเป็นดีไซน์ที่จะแตกต่างกันออกไปใน color field ที่ตามสไตล์เราละกันถ้าจะเรียกแบบนั้นนะครับซึ่งถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเออใช้ได้เลยคือมันก็จะแบบทำให้ไม่ได้เป็นแค่ทรงแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะมีความหลากหลายเพิ่มเข้าไปมีความสีสันเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะคันนี้ครับถ้าเราเปิดท้ายนะครับอันนี้จะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะเราเปิดมาแบบแมนนวลนะครับก็แน่นอนถ้าเป็น Mini Cooper แล้วถ้าคุณพูดถึงรถอันเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับคือเนี่ยจะเป็นแบบ2ประตูหรือว่าถ้าคุณรวมด้านท้ายก็คือจะเป็นแบบ3ประตูนะครับซึ่งพื้นที่มันจะไม่ได้กว้างมากนักถ้าคุณต้องการพื้นที่เก็บของตรงนี้นะครับถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมแน่นอนก็คือคุณต้องพับเบาะแถวที่2ลงไปมันก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งการที่เราจะพับนะเราดึงเชือกจากตรงนี้ได้ง่ายมากๆเลยมันก็อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ดึงอันนี้ออกได้อ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วว่าโดยปกติถ้าเป็นมินิคูเปอร์ทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีนะถ้าเรานั่งแถวที่2อ่ะพื้นที่มันจะไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะครับจะไม่ได้อำนวยความสะดวกถึงขนาดนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ใช้อยู่แค่แถวหน้าเป็นหลักแหละนั่นคือเป็นเรียกว่ากึ่งๆเสน่ห์ของ Mini Cooper เลยนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราพับอย่างเงี้ยเราก็จะมีพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นเยอะเลยเราสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆได้ด้วยและที่สำคัญคือพื้นตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เรียบแบบอยู่ในระนาบแถวเดียวกันนะตรงด้านหลังเนี่ยตรงเบาะแถว2มันจะขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆเท่านั้นแล้วตรงนี้พอเราเปิดมาก็จะมีสายชาร์จให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสายชาร์จแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมต่างๆล้อรอยของ Mini Cooper SE จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับส่วนยางจะเป็นขนาด 225/40 นะครับอันนี้ยี่ห้อยางก็จะเป็นของ Maxxis นะครับซึ่งถ้าเราดู
ยางตัวนี้นะครับหรือว่าล้อตัวนี้ดีไซน์การออกแบบนะครับมันก็จะล้อหรือว่าเป็นฟิลโทนเดียวกันกับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วอ่ะมันจะมีความเป็นสปอร์ตด้วยนะถ้าคุณดูแถบตรงล้อเนี่ยที่เป็นสีเงินกับสีดำตรงนี้คือมันจะผสมประสานอันนี้คือมันจะเป็นกิมมิคหรือว่าเป็นโทนที่จะกึ่งๆปงบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ละคือรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้โทนแบบนี้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าที่เป็นกิมมิคเพิ่มเติมที่มีความสปอร์ตหรือว่ามีลายที่แตกต่างก็คือตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นลายที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้ดูมิติมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมว่ามันก็สวยดีกว่าที่เป็นสีเงินกับสีดำเรียบๆแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าคุณดูด้านข้างโดยรวมนะครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบ2ประตูนะครับถ้าคุณรวมด้านท้ายก็คือจะเป็น3ซึ่งสำหรับ Mini Cooper SE คันนี้มันจะไม่ได้เป็นรถที่ขนาดใหญ่หรืออะไรขนาดนะครับคุณสามารถเปรียบเทียบได้เลยแล้วก็ไม่ได้สูงด้วยนี่ผมสูง170ซมนะครับคุณเปรียบเทียบได้เลยผมสูงกว่าก็ค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วลดความยาวก็ไม่ได้ยาวถึงขนาดนั้นใครที่ชอบแบบรถกระทัดรัดเล็กๆแบบสามารถมุดซิกแซกซ้ายขวาและมีความแรงอะไรแบบเนี้ยคันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยนะครับและถ้าคุณดูองศาการเปิดประตูนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหเบลเลอร์เทอร์เลยครับเบลเลอร์เทอร์เลยและตรงประตูนะครับตรงแผงประตูเนี้ยยาวมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือหายห่วงครับคือสมมติถ้าคุณคิดว่าแบบเฮ้ย Mini Cooper มันเป็นรถที่เล็กอะซึ่งมันจะไม่แปลกที่เราจะคิดว่าภาพโดยรวมอะการใช้งานต่างๆภายในมันก็จะเล็กไปด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวมอะมันโอเคเลยแต่มีแค่จุดเดียวที่เป็นข้อสังเกตที่ผมบอกไว้ก็คือเบาะแถวที่2ครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่ได้มีประตูเปิดนะครับเราจะต้องเลื่อนเบาะตรงนี้นะครับเลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็มาลองนั่งดูกันซึ่งถ้าเราเข้ามาแล้วอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้เลยแหละมันจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมอ่ะบอกอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าคุณดูแค่ตรงเนี้ยอ่ะผมลองขยับเข้าไปนิดนึงก็โอ้โหนะครับมันแค่จะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งถามว่านั่งได้ไหมก็มันก็เข้ามานั่งได้อ่ะนะแต่แบบถ้าเอาจริงๆถ้าเราพูดถึงการใช้งานจริงๆแล้วมันจะไม่ได้สะดวกถึงขนาดนั้นถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะแบบขับอยู่ในเมืองไม่ได้ไปไหนไกลแค่แบบเฮ้ยขอติดรถขึ้นมาหน่อยมานั่งก็พอไหวครับพอวัดพอเวียงนะแต่สมมติถ้าเราเน้นแบบเดินทางไปไกลๆหรือว่าเดินทางแบบโอ้โหเป็นจริงเป็นจังเลยอ่ะด้านหลังผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมันระยะยาวมันก็จะเมื่อยค่อนข้างง่ายครับเพราะนี่คือแบบชิดเลยครับแทบจะขยับขาไม่ได้เลยนะครับสำหรับเบาะด้านหลังผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณสนใจคันนี้หรือว่า Mini Cooper จริงๆแล้วว่าแถวที่2มันจะไม่ค่อยเหมาะกับการนั่งแต่มันใช้เหมาะกับการพับเบาะวางของหรือว่าไม่ต้องพับเบาะก็ได้ครับเราก็สามารถวางกระเป๋าของเราอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่แน่นอนจุดไฮไลท์ของคันนี้ก็คือแถวด้านหน้านะครับคันนี้ถือว่าfirst impression ถือว่าสวยมากๆเลยโทนโดยรวมนะคือจะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินโดยเฉพาะถ้าคุณดูตรงเบาะนะแต่นอกจากนั้นน่ะก็คือตรงแดชบอร์ดตรงแผงประตูด้านข้างโทนมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นแบบผ้านะครับจะเป็นสีครีมตัดกับสีดำซึ่งภาพโดยรวมอ่ะมันใช้ได้จริงๆแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วอ่ะที่คุณเห็นไฟต่างๆที่มันส่องลงมานะครับตรงแดชบอร์ดตรงเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นดีไซน์ของเขาเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าคุณเอาโทนนี้มารวมกับโทนของเบาะแล้วอะซึ่งผมว่ามันรวมกันแล้วมันได้มิติและสีที่ค่อนข้างสวยดีนะผมว่ามันมีกิมมิคที่สวยใช้ได้เลยนะในตัว Mini Cooper SE คันนี้นะครับเบาะเนี่ยการนั่งอะสบายนะแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับในตัวนี้เป็นแบบแมนนวลแต่อีกจุดนึงก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยอันเนี้ยเป็นแบบแมนนวลเหมือนกันสามารถแบบเข้าออกขึ้นลงได้สบายๆและจากที่ผมลองในเรื่องของกริปนะถือว่ามั่นใจแม่นมากคือลงมือล็อกมือขับรับประกันได้เลยว่าเนี่ยแค่ลองสัมผัสแบบเนี้ยก็รู้เลยว่ามันขับสนุกหักเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยแต่อีกจุดนึงคือดีไซน์ของพวงมาลัยคือสวยนะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นลายแบบผ้ามันจะเป็นแบบเหมือนสีน้ําเงินตัดสีดําแล้วก็สีขาวไปด้วยสวยมากเลยคือเหมือนเป็นโทนภายในเนี่ยทั้ง3สีเนี่ยมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เย็บด้วยได้สีขาวนะครับเอ้ยสวยนะใครที่ชอบหรือว่าจุดที่ไฮไลท์ที่แบบดึงดูดรถอ่ะก็คือพวงมาลัยคันเนี้ย
ผมว่าตอบโจทย์เลยส่วนช่องตรงกลางเนี้ยมีพื้นที่วางของเยอะมากครับข้างในตรงเนี้ยจะมี USB Type C ให้2ช่องมีที่วางแก้วตรงนี้ให้2ช่องนี่ก็คือรีโมทของเขานะครับก็ภาพโดยรวมเรื่องพื้นที่ก็โอเคนะใช้ได้เลยตรงนี้ก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับก็ดูเหมือนกระทัดรัดแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยต่างๆผมว่าก็เพียงพอนะในแง่หรือว่าในมุมของ Mini Cooper ตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะอันนี้คือจะเป็นปุ่ม Entertainment อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็น Experience ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเซตกันอีกทีจะเป็นในเรื่องของโหมดต่างๆที่เราสามารถเซตได้power อันนี้คือจะเป็นแบบบิดนะครับไม่ได้เป็นแบบ push start อันนี้ก็คือ start เครื่องนั่นเองและตรงนี้ก็คือจะเป็นเกียร์นะครับและตรงนี้คือเบรกมือขวาสุดจะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าข้างล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นกล้องถ้าเรากดก็จะเห็นภาพกล้องเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถดูได้อันนี้จะมีเฉพาะแค่กล้องหลังเท่านั้นจุดไฮไลท์เลยก็คือหน้าจอตรงนี้ครับจะเป็นแบบ OLED และเป็นแบบวงกลมนะครับขนาดนะครับคือ240มมคือเขาจะดูจากเส้นผ่าส่วนกลางนะครับคือเนื่องจากมันไม่ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมก็เลยไม่ได้วัดเป็นนิ้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณดูอ่ะผมเอาโทรศัพท์ก่อนก็ได้ iPhone 12 Pro Max นะครับมาเปรียบเทียบนะครับเนี่ยเล็กไปเลยนะจอนี้ใหญ่นะจอนี้ใหญ่เลยนะครับหรือเอามือผมมาวางเนี่ยนะเปรียบเทียบดูเลยจอนี้ใหญ่จริงๆครับและชัดมากครับหน้าจอ OLED ถือว่าปังมากและดูดีไซน์สิน่ารักนะอันนี้คือเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าพูดถึงหน้าจอนี้แล้วนะครับมีการใช้งานต่างๆมากมายแต่ไฮไลท์ของเขาก็คือ experience นะครับถ้าเราปัดเข้าไปตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีอยู่7โหมดให้เราเลือกนะครับเริ่มจากpersonal นะครับฟังเสียงด้วยนะpersonal นี่นะครับจุดเด่นของเขาคือว่าเราสามารถเลือกภาพนะครับเป็น display หรือว่าเป็น background ได้เลยนะครับเราสามารถอัปโหลดภาพใน mini app นะครับที่เราเชื่อมต่อไปได้เลยแล้วเราก็สามารถปึ้งใส่รูปไปได้เลยจะเป็นรูปของเราจะเป็นรูปรถรูปอะไรก็ตามได้หมดเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งคุณดูความละเอียดของภาพ สุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้ก็คือเป็น sample นะครับหรือว่าตัวอย่างนั่นเองนะฮะต่อไปก็จะเป็น timeless นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งอยากให้สังเกตนะครับว่าเวลาเราเซตโหมดนะครับคือแน่นอนว่าหน้าจอของเขามันจะเปลี่ยนแต่นอกจากนั้นแล้วอ่ะไฟก็จะเปลี่ยนเหมือนกันไฟที่ส่องลงตรงแดชบอร์ดนะครับจะเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้จะเป็น vivid สังเกตไหมสีมันจะเปลี่ยนมันจะหายไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีไฟมาใหม่นะครับเป็นอีกโทนหนึ่งเห็นปะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นกรีนอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโซนแบบอีโคหน่อยนะครับ efficient นิดหนึ่งต่อจากกรีนนะครับก็คือจะเป็นแบบ core นะครับต่อไปสังเกตเรื่องไฟด้วยนะมันก็จะเปลี่ยนนะครับคือตอนนี้มันมีไฟส่องลงมาจากข้างนอกด้วยนะครับหรือว่าในสตูดิโอซึ่งมันอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนผมบอกเลยว่าโอ้โหชัดแจ๋วเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงแดชบอร์ดนะไฟตรงแผงประตูด้านข้างก็มีสังเกตไหมจากฝั่งผมก็ได้หรือฝั่งนู้นก็ได้เนี่ยครับจะเป็นสีฟ้าออกมาด้วยครับซึ่งมันจะเป็นเรียกว่ารอบคันเลยนะครับต่อไปอันนี้คือโกคาร์ทอยากให้ฟังอันนี้มากกว่าได้ยินเสียงปะโกคาร์ทนะคืออันเนี้ยมันเป็นเสียงที่จงใจมากๆเลยมันเป็นเสียงมาริโอนะครับก็คือมาจากมาริโอคาร์ทนั่นเองมันก็จะได้อีกฟีลนึงซึ่งคุณดูหน้าจอเนี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแน่นอนสีก็จะเปลี่ยนนะครับตรงแดชบอร์ดแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างเหมือนกันก็คือทั้งหมดเนี้ยมันจะมีอยู่7อันนะครับสุดท้ายก็คือบาลานซ์นะครับไฟก็จะออกสีน้ำเงินม่วงๆนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกโทนแบบไหนก็ขอย้ำละกันว่าทั้งหมดเนี้ย experience mode นะครับจะมีอยู่7โหมดนะครับจะมี core mode มี go kart mode ที่เป็นเสียง mario green mode vivid mode timeless personal mode แล้วก็ balance mode นั่นเองก็ถ้าเราไล่ดูหน้าจอเพิ่มเติมนะนี่ก็เป็น spotify navigation แผนที่นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็ได้นะ
กดจากตรงนี้ก็จะเป็นแอปต่างๆดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขาซึ่งอันเนี้ยสวยมากๆครับสวยมากๆยอมรับเลยเห็นแล้วแบบโอ้โหมันน่ารักมากครับมันน่ารักจริงๆชอบมากส่วนตัวนะครับก็จะมีเกมต่างๆด้วยนะที่เราเล่นได้ซึ่งสมมุติถ้าเราต้องการจอยเล่นเกมอ่ะเราใช้โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อเป็นตัวคอนโทรลเลอร์หรือเป็นตัวจอยนะครับแน่นอนว่าหน้าจอนี้จะควบคุมทุกอย่างเลยจะไม่ได้มีหน้าจอฝั่งคนขับนะครับพบว่าเห็นไหมตัวเลขก็อยู่ตรงนี้หมดเลยระยะทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้คือเป็นหน้าจอเดียวที่ใช้งานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น entertainment หรือว่าการขับขี่คันนี้มี head up display ให้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าจอเนี้ยมันจะมีระบบที่ advanced มากกว่านี้แต่คุณจะต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มครับอันแรกนะครับเขาจะเรียกว่า mini connected ซึ่ง mini connected อันเนี้ยมันจะเป็นระบบที่ถ้าสรุปง่ายๆคือมันเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับซึ่งมันจะเพิ่มระบบการใช้งานต่างๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นแผนที่ซึ่งคันนี้มีให้แล้วแต่ว่าถ้าคุณอัปเกรดเป็นอันเนี้ย Mini Connected แผนที่ของคุณอ่ะมันจะมีความละเอียดและมันจะแสดงผลได้ชัดมากยิ่งขึ้นจะมีรายละเอียดต่างๆที่มากขึ้นและดียิ่งกว่านอกจากนี้ก็คือจะมีพวก Remote Services หรือว่าเป็น Remote Software Upgrade ก็มีให้นะครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยนะครับในอันนี้นะซึ่งเซอร์วิสอันเนี้ยคุณจะต้องจ่าย 4,990 บาทต่อปีนะครับเป็นแบบรายปีแต่จะมีอีกอันนึงคือ Mini Connected Upgrade Package ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการอัปเกรดหรือว่าเป็นการเพิ่มระบบต่างๆนะครับอย่างเช่น Active Cruise Control ก็จะมีให้ Lane Departure Warning แล้วก็ Steering and Line Guidance Assist อันนี้คือจะเป็น3ระบบที่เสริมเข้าไปใน Mini Connected Upgrade นะครับมันจะเป็นอีกคนละแพ็คนึงซึ่งระยะเวลาเราสามารถเลือกได้จะเป็น1เดือนอยู่ที่ 1,390 บาท1ปีอยู่ที่ 13,990 บาท3ปีอยู่ที่ 21,990 บาทหรือว่า Lifetime หรือว่าตลอดอายุการใช้งานไปเลยก็อยู่ที่ 29,990 บาทราคาทั้งหมดนี้คือรวมแวตหมดแล้วนะครับแล้วในขนาดเดียวกันสมมุติถ้าท่านอัปเกรดไปเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามแต่แบบเฮ้ยฉันขายรถอะแล้วแพ็กเกจเนี้ยมันจะอยู่ในตัวรถหรือว่าอยู่ใน ID ของเราแพ็กเกจนี้ทั้งหมดคือจะอยู่ในตัวรถนะครับจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ID ของเราที่เราเชื่อมต่อนะครับแปลว่าถ้าเราขายรถคันนี้ต่อระบบต่างๆก็จะไปกับรถคันนั้นด้วยนะครับส่วนคันนี้นะจะมีให้เลือกอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันสีน้ำเงินก็คือสีนี้เลยนะครับเรียกว่า blazing blue มีสีขาวสีเงินสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ภายในจะเป็นโทนนี้โทนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบอร์ดจะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินแล้วก็ตรงแดชบอร์ดแผงประตูด้านข้างจะเป็นสีครีมตัดกับสีดำใครที่สนใจ Mini Cooper รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่มีชื่อว่า Mini Cooper SE ก็สามารถแวะไปดูกันได้นะครับหรือว่าท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ